ก็สวัสดีครับผมเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมจะเล่นเกม Dead Ahead Zombie Warfare นะครับผมก็เป็นเกมที่เก่าอย่างที่ว่าไปเคยว่าไปแล้วแล้วก็เล่นไปแล้วก็สนุกนะเกมนี้ผ่อนคลายดีเอาเป็นว่าเดี๋ยวจะมาเล่นในเซตนี้ครับผมหน่วยสวาทหน่วยสวาทจับประตูสวาทอะหน่วยสวาทมันต้องเล่นไงวะเดี๋ยวคิดก่อนหน่วยสวาทหน่วยสวาทเอาอันนี้ออกไปก่อนนะให้มันครบทีมอะ use นะมาตำแหน่ง heavy weight อันนี้ไปใส่ครับไอ้นี่ใช้จำเป็นมากๆเลยนะไอ้ตัวเนี้ยซัพพอร์ตไอเทมเนี่ยตัวนี้มันจะช่วยในการช่วยสปอร์เฮ้ยไม่ใช่มันจะช่วยดรอปตัวนี้ครับผมไอเขาเรียกว่าอะไรวะ ability ของมันอะมันจะช่วยในการดรอปแล้วก็คือให้เรามี energy ตัวน้ำแล้วพวกน้ำพวกอะไรไม่ใช่ในการพวกปอนพวกอันนี้ออกมาครับพวกยูนิตออกมาเลยเนาะเรียกไงดีอย่างนั้นแหละโอเคต่อมาเอาตัวอีกตัวหนึ่งใช้ตัวนี้สินี่ไปตรงนี้เลยแค่นี้ก็ครบทีมแล้วคือ Battle Deck นะครับผมเด็กนี้ก็ไม่ต้องไปทำเลียนแบบนะโอเคมันเป็นตัวที่คิดดูว่าใช้พลังงานเท่าไหร่ดูตัวที่ตัวแรกก็15ใช่ไหมทำสุดจุดละ15โอเค15แล้วก็มาตัวต่อมาเป็น30แล้วก็35แล้วก็30แล้วก็30แล้วก็35โคตรเยอะ เยอะไปไหนวะมันใช้เยอะนะใช้เยอะแล้วก็แบบคือมีโอกาสแพ้สูงมากๆเลยอะไม่แนะนำไม่แนะนำโอเคไอ้ตัวนี้มันตัวนี้เราใช้ไปก่อนเพราะว่ามันเป็นตัวที่ใช้ energy น้อยมากใช้พลังงานน้อยเหลือเกินนะครับอยู่ที่15นะครับผมขวดน้ำ15นะเป็นระดับ exclusive ช่างมันไปเถอะครับต่อมาเลยเนาะจะเป็นตัวสายชูตเตอร์นะครับ exclusive เหมือนกันนะครับมีช่วยมีพวกยูนิตการโจมตีมีอะไรโจมตีบุลเลตอะไรก็ว่ากันไปมีกันกระสุนอะไรเงี้ยมาไหมกับกันพิษกันอะไรก็ว่าไปนะครับผมแล้วตายแล้วจะไม่เป็นซอมบี้นะตัวนี้ดีมากเลยที่ชอบก็คือตรงนี้แหละครับผมตายแล้วไม่เป็นซอมบี้เนาะไปตีกับซอมบี้แล้วไอเนี่ยสมมติไอนี่มันตายใช่ไหมมันไม่ได้บอกว่าไม่เป็นนะคือมันตายแล้วมีโอกาสที่จะเป็นนะถ้าเกิดมันแบบเชิงไงโดนซอมบี้ตีแล้วไม่ตายเงี้ยไม่ใช่ตีแล้วตายแต่ว่าร่างกายไม่แหลกสลายใช่ไม่คอไม่ขาดแขนไม่ขาดก็ยังเป็นซอมบี้ได้นะโอ้โหไอนี่ก็ที่ชอบสุดๆเลยตัวนี้เลยครับผมเนี่ยเป็นกันนะผมเป็นกันเนอร์ช็อตกันเนอร์นะมันก็เป็นปืนไฟนะผมโอเคเอฟเฟคไม่ต่างกันเท่าไหร่พวกกันผอกกันพิษแล้วก็ตายแล้วไม่เป็นซอมบี้ก็ดีตรงนั้นนะครับเฮฟวี่เวทนะตำแหน่งเฮฟวี่เวทมาแล้วตัวนี้จะเป็นตัวที่เรียกว่าแทงเลยก็ว่าได้นะครับเฮฟวี่เวทก็คือแทงนั่นแหละแต่ทำดาเมจได้ก็25ถือว่าไม่เบานะไม่เบาแต่ก็เบานะครับผมไงวะต่อมามาดูที่คอมมานเดอร์ทีมนะครับผมตัวนี้เป็นตำแหน่งซัพพอร์ตครับผมตำแหน่งซัพพอร์ตแต่ว่าแกเป็นหัวหน้าชุดเลยครับผมได้ตำแหน่งเป็นหัวหน้าชุดเพราะว่าก็พูดตรงๆแล้วก็คือไอ้คนที่เป็นหัวหน้าชุดเนี่ยคนนั้นเป็นแบบไม่ค่อยมีความสามารถในด้านการโจมตีการต่อสู้แต่ว่าใช้สมองใช้สมองเข้าใจป่ะในการบงการหรือว่าเรียกกันว่าสั่งการนะครับเป็นการสั่งการหรือมอบหมายหน้าที่แต่ละทีแต่ละคนในทีมอะไรเงี้ยแม่ก็จะมีบอกว่ามีหัวหน้าทีมหัวหน้าชุดเหรออะไรเงี้ยหัวหน้าชุดที่1ที่2ก็ว่าไปไอ้นี่เป็นซัพพอร์ตนะครับผมเวลามันอัพให้เพื่อนเนี่ยครับมันจะเพิ่มอัปเกรดให้ทีมนะครับที่อยู่ในฟิลด์ฮะโอเคก็จะแบบคูณ2โจมตีก็คูณ2เลยคูณ2อะไรก็ว่าวิ่งเร็วขึ้นอะไรเงี้ยโอเคดีมากพูดมากไปแล้วเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าถ้าจะเล่นเซตนี้ต้องเล่นแบบในด่านที่คนมันไม่เจอตัวที่สปอนออกมาเร็วนะอย่างเช่นตัวไหนล่ะเซตนี้ไม่ได้อะนะอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเดี๋ยวขอไปดูโลเคชั่นก่อนโลเคชั่นแบบเบาๆอ่ะโลเคชั่นนี้ก็ได้มั้งมันเบาไหมเนี่ยมันเบาแต่โลเคชั่นนะตัวไม่เบาเท่าไหร่วะถ้าลองดูนี้นะครับลองดูดิมันจะทำให้ดูเผื่อใครคิดจะซื้อทีมนี้ก็คิดให้ดี มันก็คิดผิดนั่นแหละแต่ก็โอเคก็ถือว่าไม่ผิดแล้วกันซื้ออะไรก็ไม่ผิดครับถ้ารู้วิธีได้นะมัน
มันก็วิ่งมาอย่างเงี้ยปล่อยไปหนึ่งโอ้โหเจ็บปวดดอกนี้อันนั้นแน่ตีเข้าไปเข้าลึกอยู่นะเดี๋ยวจะให้มาโฟกัสที่หน่วยสวาทนะหน่วยสวาท4ตัวของเราเอาปืนไฟกันไปเดินช้านะครับผมประสิทธิภาพดีเยี่ยมตายแน่ๆโอ้โหเนี่ยทุบไปทุบไปโอ้โหเผาดิเผาดิปืนไฟมาเอาส่งไปช่วยครับผมไอ้พวกที่ใช้ปืนนะส่วนใหญ่ก็คือมันจะป้องกันน้อยนะครับยังไงก็ต้องหาตัวช่วยกันมาด้วยไม่งั้นจะมีเฮฟวี่เวทมาทำไมอ่ะวับ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 เลยเสียงอ่ะตัวนี้ครับผมเครื่องสปอนนะผมใช้ในการผลิตน้ำนะทำให้เราสามารถสปอนได้มากขึ้นโอเคมันวิ่งมาแล้วโอ้โหเผาแรงนะผมชอบไฟอย่างเนี้ยแต่กว่าจะได้ออกแต่ละตัวเนี่ยคุณจะขาดเอ้ยเอามาแล้ว1ชิ้นปั๊บ25เอาส่งหัวหน้าชุดมาก่อนมันจะได้บัฟทีมบัฟทีมนะครับผมเดี๋ยวบัฟทีมขึ้นเอาเฮฟวี่เบสเฮฟวี่เบสเอาแค่นี้นะเฮฟวี่เบสโกโกโกเห็นไหมมันบอกโกโกโกปุ๊บเนี่ยข้างบนหัวเราจะขึ้นอัปเกรดขึ้นมาทันทีเลยโคตรดีอ่ะเอาต่อมาช็อตกันครับผมไอ้พวกช็อตกันไอ้ไม่ใช่พวกชูเตอร์ใช่ชูเตอร์พวกเนี้ยเอาเคลียร์หน่อยเคลียร์หน่อยพี่เคลียร์หน่อยนี่เคลียร์อะไรไปจัดว่าเด็ดนะมาสปอนน้ำมาแล้วโอเคชุดปืนไฟมาไปจะเล่นกับพี่นี่สามารถดรอปกับพวกซอมบี้ได้ด้วยนะแล้วก็ดรอปทั่วไปนี่แหละก็ดรอปซอมบี้สัญญาก็ดรอปซอมบี้โอเคก็จบไปนะครับคือแนะนำให้เล่นแบบด่านธรรมดาดีก่อนนะไอ้ดันไม่ธรรมดาอย่าไปเล่นกับมันระดับฮาร์ดระดับไนท์แมร์อย่างเงี้ยหรือว่าระดับนอร์มอลนอร์มอลก็มีส่วนที่จะแพ้ได้เหมือนกันนะเพราะว่ามันอาจจะต้องแบบเซตตัวละครที่แบบว่าสปอนออกมาได้เร็วไอ้ดิมันสปอนช้ามากเลยสปอนช้ามากมากเลยต้องเร่งคูลดาวน์มันไอ้เช่นตัวนี้อันนี้อีซี่นะแต่ว่าโคตรเร็วไหนดูสิโอ้ยมาอย่างนี้ก็ยังปล่อยนะเดี๋ยวรอมันวิ่งมาก่อนคิดว่ารอมันวิ่งมาก่อนนะมันน่าจะมีตัววิ่งมานะมีไหมวะมีมาจริง3ตัวด้วยโหสามตัวทันไหมเนี่ยไม่ทันแล้วเผามันอย่างนี้ก็ไม่ได้3ดาวสิก็ไม่เป็นไรขอกันไม่พังก็พอละนี่มันวิ่งมา3ตัวจริงอยู่ว่ามันกากนะแต่ว่ามันวิ่งมา3ตัวเราคุมได้ไม่หมดนะมาหัวหน้าทีมมันคุมได้ไม่หมดนะเชงเอาไงดีเอาไงดีมาอีก4ตัวโหคุมได้หมดมั้ยเนี่ยไม่น่าจะหมดจริงด้วยไม่น่าจะหมดแต่ไม่เป็นไรไม่หมดแน่ๆแต่ว่านี่มีปืนมีของสปอนออกมาแล้วแม้จะเจอด่านอย่างเงี้ยมันมีโอกาสแพ้สูงมากเลยถ้ามันปล่อยมาหลายตัวสปอนมาปั๊บมาเฮฟวี่เวทเฮฟวี่เวทแต่ถ้าสปอนมาเรื่อยๆอย่างงี้ก็ดีนะบอกไว้เลยว่าดีมากโหตายแน่เพื่อนผมทุบไปโอ้แหลกเป็นผุยผงโอ้ยเอาสปอนมาได้ปุ๊บมันก็จบเกมพอดีโอเคเดี๋ยวดูก่อนด่านอย่างนี้นะครับผมไอ้มันมี2ดาว3ดาวถ้ามันมาเยอะแบบนั้นเราต้องเปลี่ยนนะเดี๋ยวเราหาวิธีจัดการก่อนไอตัวเริ่มต้นดีกว่าเริ่มต้นมันใช้คูลดาวน์เท่าไหร่ดูดิเห็นไหมครับมันคูลดาวน์นะเวลาคูลดาวน์ของมันอยู่ที่3วิโคตรเร็วโคตรเร็วอ่ะปืนไฟเฮฟวี่เวทปืนไฟเฮฟวี่เวทตัวนี้มันช่วยอะไรวะเนี่ยไม่รู้เหมือนกัน
ลองไปเปลี่ยนกับ Heavy Blade ดูมันเวล5นี่เวล3แต่ว่าใช้พลังงานน้อยนะแล้วคูลดาวน์เท่าไหร่คูลดาวน์60วิยัดเคอันนี้คูลดาวน์เท่าไหร่60วิยัดเคเอาไปมาเออใช้นี่อะไรดีล่ะถ้าคูลดาวน์มันนานกว่ากันนะไม่เอาแล้วก็จะประมาณนี้ปืนไฟเหรอ Heavy Blade ส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ใช้นะคิดว่าเดี๋ยวปรับเปลี่ยนก่อนถ้าไม่ใช่เกมยื้ออ่ะไม่ใช่เกมยื้อไม่อยากใช้อ่ะเกมมันเร็วมากเลยครับเกมมันเร็วมากก็เปลี่ยนเป็นตัวที่ต้องเร็วๆกับมันดีกว่านี่ตัวนี้นะครับผมไอ้ขวานสับไม่ยั้งนี่แหละเอาไอ้ขวานสับไม่ยั้งนี่แหละไปตีมันน่าจะโอเคนะน่าจะโอเคคิดแล้วไม่โอเคก็ช่างมันนะปล่อยแค่นี้แหละเออดีไหมรอสักหน่อยก่อนเดี๋ยวมันวิ่งมาก่อนถ้ามันไม่วิ่งมาผมก็ไม่กดอ่ะไม่กดนะมันไม่วิ่งมาหรอกลองวิ่งมาก่อนไอ้ยะมาแล้ว4ตัวด้วยกันเฮฟวี่เวทไหมแล้วเว้ยโอ้พระไอ้เฮ้ยหลุดมาได้ไงวะไม่ดีเลยอ้าวเฮ้ยมันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยซ้ำมันดิเอาตัวเผาไปดีกว่ามาจะเจอหน่วยสว่างขั้นเทพวิ่งมาอีกขวานสับไปยังอ้าวเครื่องสปอนมาแล้วโอเคเดี๋ยวมันจบเร็วนะได้ของมาด้วยแปรงสีฟันเอามาอีกรอบหนึ่งมันน่าจะโอเคเฮ้ยดูสิเดี๋ยวจะปล่อยตัวนี้พี่ขวานสับไม่ยั้งเราเดี๋ยวมันจะสับยั้งตรงนี้ไหมโอ้โหมันมาแล้วครับพี่น้องมันมาแล้วลงล่างคนนึงเฮ้ยไม่รอดเหมือนเดิมกูจบแล้วไงกูจบแล้วมันต้องรอจังหวะฟุกจริงอ่ะไอ้แม่งมา4ตัวด้วยกันเรียบร้อยดีมันจะลุกขึ้นมาอีกไหมเนี่ยไม่ลุกด้วยโอ้ดีอยู่เอาพี่ทำอะไรอ่ะเอาไปตีมือไฟกูอีกยิมไฟปืนไฟนั่นน่ะรถไม่เหยียบพังรถไม่เหยียบพังเลยอะ